สวัสดีครับเจ้าซื้อสุริยมจันดารสารเป็นผู้อำนวยการบริษัทการยาพูนซับฟาร์มาจำกัดและก็ทั้งอยู่ในแวดวงบันเทิงกับที่เป็นที่ฮู้จักดีก็จะเป็นเจ้าของห้างตัดผมซ้ายเดอะบับเบิ้ลราวเจ้าและก็หลังจากที่มาเป็นเจ้าของห้างตัดผมซ้ายเดอะบับเบิ้ลราวก็เป็นที่ฮู้จักอยู่ในวงการที่ผ่านมาก็จะมีผลงานหลายๆเรื่องแต่ก่อนมันจะอยู่เบื้องหลังโดยการสปอนเซอร์โครงการประกวดอย่างต่างๆเช่นว่าโครงการประกวด Miss Universe หรือว่าโครงการความปั่นฮัก Better Together แล้วก็ซีรีส์อย่างต่างๆที่เขาจะซัพพอร์ตเบื้องหลังตลอดมาโดยส่งเสริมวงการบันเทิงนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่ว่ามาอยู่เบื้องหน้าก็คือล่าสุดก็มาเป็นประธานร่วมโครงการประกวด Mr. Lao Mr. International Lao ปี2021แล้วก็ปัจจุบันนี้ผลงานอยู่ในวงการบันเทิงก็จะหับแสดงเรื่องจะเป็นซีรีส์ที่ผ่านมาก็จะมีสบายดีซ้ำเหนือแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็หับบทอยู่2คาแรคเตอร์เป็น2เรื่องก็จะมีเรื่องคำตอบคือเจ้า Oh My Four The Series เจ้าที่ว่าจะเปิดการถ่ายไวๆนี่เจ้าที่ผ่านมาเขาก็อยู่ในน้ำที่ว่าเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาคุกคีกับวงการบันเทิงเขาก็ต้องได้เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเวียกบ้านการบ้านตัวนี้หลายขึ้นมีการเฮ็ดเวิร์กช็อปหลายขึ้นมีการเฮียนเรื่องการแสดงเรื่องอารมณ์อย่างต่างๆสิพอมันต้องได้ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องได้ใส่อินเนอร์อย่างต่างๆแล้วบุคลิกของเขาโดยปกติแล้วยมจะเป็นคนที่ว่าแบบล่าเริงจังซี่นะเป็นกันเองจังซี่เราแบบนี้เวลาเขามาฮับบทแสดงจังซี่มันจะเป็นเปลี่ยนจากชีวิตจริงของเขาจะเป็นบทที่ว่าสุขุมบางเทือกมีต้อยมีตีจังซี่มันหลายๆบทจังซี่นะเขาต้องได้ใส่อารมณ์อินเนอร์ไปให้มันสมบทบาทจ้ะคือมักอยู่แล้วจึงมาส่งเสริมที่ผ่านมาก็ย้อนว่าอยากให้น้องๆที่ว่าอยู่ในวงการนี้มีเวทีมีจุดยืนแล้วก็มีเวทีที่ว่าให้กับเจ้ากล้าแสดงออกแล้วก็ส่งเสริมเวทีวัยรุ่นเราวัยรุ่นเราเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความสามารถแค่ต้องการเวทีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสจังซี่เขาเจ้ามีความสามารถหลายที่ว่าจะโกอินเตอร์จังซี่นะจะให้ชาวโลกครับฮู้ความเป็นเราของวัยรุ่นเรานี่หลายขึ้นเจ้าก็คืออายุกับอายุหลายแล้วก็จะพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องเนาะแล้วก็มีอย่างที่ว่าเขาช่วยรุ่นน้องได้แล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงได้เขาก็พยายามช่วยเต็มที่เนาะถ้าว่ามีโอกาสแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะแบ่งปันแล้วก็ยินดีที่ว่าสนับสนุนวงการบันเทิงเราแล้วก็คือปัจจุบันนี้ไอ้ก็เป็นประธานของThe Back Academy ซึ่งว่าเป็นสถาบันสอนเรื่องบุคลิกภาพการแสดงอย่างต่างๆเนาะก็อยากให้ฝากผลงานตอนนั้นถ้าว่าผู้ใดมักเรื่องวงการบันเทิงอย่างต่างๆสิอยากไปเฮียนเรื่องบุคลิกภาพการเว้าการว่าอย่างต่างๆสิสามารถไปหา The Back Academy ของอัญยมได้อยู่ที่ท่าหลวงพาซ่าซั้น3นั่นเองเจ้าก็ขอบใจที่ว่าทางทีมข่าวเฮาลงมาสัมภาษณ์อ้ายมื้อนี้แล้วก็ขอบใจที่ว่าทางทุกคนที่ติดตามอยู่เนาะแล้วก็ขอฝากในนามส่วนตัวเองหรือว่าในนามธุรกิจเองเพราะว่าอัญยมก็เฮ็ดธุรกิจหลายอย่างเนาะเป็นพวกบริษัทยาอุปกรณ์การแพทย์คลินิกห้างอาหารแล้วก็ล่าสุดมันอัญยมไปเปิดรีสอร์ทเป็นเฟื่องดาวอยู่เมืองเฟื่องแล้วก็หลายอย่างเลยแหละแล้วก็ฝากเรื่องผลงานซีรีส์ที่ว่าอัญยมกำลังที่แสดงที่ว่าซีปอยออกมาไวๆนี่แล้วก็เป็นกำลังใจให้เส้นกันและกันเด้อเจ้าขอบใจหลายจ้า